จะขยับตัวทำอะไรแต่ละทีก็กลายเป็นกระแสไปเสียหมดสำหรับลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ล่าสุดก็ขอโชว์ภาพอาหารไทยอย่างลูกชิ้นทอดที่ครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยถึงขั้นทำลูกชิ้นยืนกินของชาวบุรีรัมย์กลายเป็นของกินยอดฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองมาแล้วลิซ่าอวดของกินลูกชิ้นทอดกับขนมถ้วยขาดซอฟต์พาวเวอร์ทำคนแห่กินตามเพียบจะขยับตัวทำอะไรแต่ละทีก็กลายเป็นกระแสไปเสียหมดสำหรับลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ล่าสุดก็ขอโชว์ภาพอาหารไทยอย่างลูกชิ้นทอดที่ครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยถึงขั้นทำลูกชิ้นยืนกินของชาวบุรีรัมย์กลายเป็นของกินยอดฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองมาแล้วโดยคราวนี้นำลูกชิ้นทอดมาอวดภาพคู่กับชาไทยเครื่องดื่มที่ทำชาวต่างชาติติดใจมานักต่อนักขนมเปี๊ยะลาวาและขนมถ้วยขนมไทยของโปรดของใครหลายคนเชื่อแน่ว่าคราวนี้ขนมถ้วยน่าจะเป็นไอเทมเด็ดที่ชาวต่างชาติต้องถามหาอย่างแน่นอนสำนักข่าววิหกนิวส์รายงานอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูณกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมบารมีนำชาติพ้นไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเปลี่ยนไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใด